ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558นะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาและคนคำว่าโจทย์ปัญหาแสดงว่าจะต้องมีตัวหนังสือมีจำนวนนับแล้วมีเครื่องหมายไหมคะมีเครื่องหมายไหมคะไม่มีเราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะถ้าใครไม่อ่านโจทย์นักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้ววันนี้เราก็ต้องอาศัยสุดคูณเข้ามาช่วยด้วยนะคะครูขอเริ่มด้วยสุดคูณแม่3กับแม่4แล้วกันนะคะใครท่องสุดคูณแม่3ไม่ได้บ้างมีไหมคะมีไหมไม่มีแม่4ล่ะคะเอาไม่มีดังนั้นทุกคนพร้อมไหมพร้อมขอแม่3แล้วก็ตามด้วยแม่4เลยค่ะเริ่มเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 4 2 3 5 4 5 3 6 4 8 3 7 21 3 8 24 3 9 27เดี๋ยวครูถามนิดนึงเมื่อสักครู่นักเรียนเริ่มสุดคูณแม่3 3คูณ2ได้6 3คูณ2ได้6 3คูณ2ต้องได้6ไม่ใช่3คูณ2ได้8นะคะ3 2ต้องได้6ใกล้สอบแล้วเหลือประมาณอีก1สัปดาห์ใครที่ท่องสุดคูณไม่คล่องให้กลับไปทบทวนสุดคูณให้คล่องนะคะครูไปต่อเลยแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดนะคะจะมีมากครูขอไปต่อที่สไลด์เลยค่ะเราจะเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาละคนครูบอกแล้วว่าคำว่าโจทย์ปัญหาหมายความว่านักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนเพราะว่ามีตัวหนังสือเข้ามาด้วยมีจำนวนนับแต่มีเครื่องหมายมาให้นักเรียนไหมไม่มีทุกคนต้องอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้เข้าใจนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างค่ะนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะให้มาว่าลุงดำขายมะม่วง435กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ15บาทนำเงินไปซื้อข้าวสารราคาถุงละ520บาทจะได้ข้าวสารกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทครูอยากทราบว่าตัวอย่างนี้โจทย์ถามอะไรดีมากค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ข้าวสารกี่ถุงและไม่มีแล้วนะคะเอาใหม่นะคะจะได้ข้าวสารกี่ถุงเหลือเงินกี่บาทตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้ดีมากค่ะต่อไหมต่อไหมไม่ต่อครูสรุปอีกครั้งนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้ข้าวสารกี่ถุงเหลือเงินกี่บาท
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือลุงดำขายมะม่วง435กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ15บาทนำเงินไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคราวนี้นักเรียนจะมาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะซื้อข้าวสารได้กี่ถุงเหลือเงินกี่บาทได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แสดงว่าข้อนี้จะต้องมีอะไรข้อนี้จะต้องมีอะไรคะมีเศษนะคะข้อนี้จะต้องมีเศษถ้ามีเศษวิธีการใดที่ทำแล้วมีเศษต้องเป็นวิธีหารวิธีบวกมีเศษไหมวิธีลบมีเศษไหมวิธีคูณมีเศษไหมคะไม่มีแต่วิธีหารสามารถมีเศษได้ก็คือหารแบบไม่ลงตัวนะคะขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนต้องใช้วิธีหารแน่นอนละแต่นักเรียนไปดูว่าวิธีหารที่นักเรียนจะทำเนี่ยก็คืออะไรคะจะต้องทราบอะไรซะก่อนขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนจะใช้วิธีหารแต่นักเรียนจะใช้วิธีหารได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนจะต้องทราบอะไรซะก่อนนักเรียนทราบไหมคะว่าลุงดำเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ทราบไม่ทราบทราบไม่ทราบไม่ทราบแล้วนำเงินเนี่ยไปซื้อข้าวสารนักเรียนทราบไหมคะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ไม่ทราบแต่นักเรียนสามารถหาได้ไหมคะว่าลุงดำนำเงินมาจากไหนได้ไม่ได้ได้มาจากไหนมาจากขายมะม่วงขายมะม่วงไปเท่าไหร่435กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ15บาทดังนั้นนักเรียนต้องหาจำนวนเงินที่ลุงดำขายมะม่วงไปทั้งหมดซะก่อนพอนักเรียนได้จำนวนเงินที่ลุงดำขายมะม่วงไปแล้วก็นำจำนวนเงินจำนวนเนี้ยไปทำไมต่อคะไปซื้อข้าวสารแต่ไปซื้อข้าวสารเนี่ยข้าวสารราคาถุงละเท่าไหร่520บาทนักเรียนก็มาดูว่าจำนวนเงินที่ลุงดำขายมะม่วงไปเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วนักเรียนก็นำเงินจำนวนนั้นไปซื้อข้าวสารอยากทราบว่าได้กี่ถุงนักเรียนก็ไปดูว่าข้าวสารในถุงละเท่าไหร่นะคะ520บาทตรงนี้นักเรียนแสดงว่านักเรียนจะต้องนับจำนวนเงินนับลดทีละ520บาทก็คือนับลดทีละเท่ากันถ้าเป็นการนับลดทีละเท่ากันเราจะต้องใช้เครื่องหมายหารนะคะสรุปว่านะคะนักเรียนทราบจำนวนเงินที่จะไปซื้อข้าวสารหรือยังไม่ทราบนะคะตอนนี้เรายังไม่ทราบแต่นักเรียนสามารถหาจำนวนเงินได้ไหมได้เงินที่ไปซื้อข้าวสารได้มาจากไหนดีมากค่ะได้มาจากการขายมะม่วงนะคะเราได้มาจากการขายมะม่วงดังนั้นการหาจำนวนเงินที่ขายมะม่วงนักเรียนจะหาได้ด้วยวิธีใดวิธีคูณเอาอะไรตั้ง435ตั้งคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย15เมื่อคูณออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นเงินที่ทำไมเงินที่ขายมะม่วงได้คราวนี้เราทราบแล้วว่าเงินที่ขายมะม่วงได้เท่าไหร่นำไปซื้อข้าวสารได้ยังคะได้แล้วนำไปซื้อข้าวสารถุงละเท่าไหร่ดีมากค่ะนำไปซื้อข้าวสารถุงละ520บาทแสดงว่าจำนวนเงินที่ขายมะม่วงไปจะต้องนับลดทีละ520บาทสิ่งที่โจทย์ถามว่าจะได้ข้าวสารกี่ถุงตรงนี้นักเรียนนับลดทีละเท่ากันนักเรียนก็ต้องใช้วิธีนักเรียนนำจำนวนไหนเป็นตัวตั้งนำจำนวนไหนที่เป็นตัวตั้งจำนวนเงินที่ขายมะม่วงไปนะคะจำนวนเงินที่ขายมะม่วงได้หารด้วยอะไรคะ520หารด้วย520ก็คือหารด้วยราคาข้าวสารกี่ถุง1ถุงก็จะออกมาเป็นจำนวนข้าวสารที่ได้กี่ถุงแล้วก็มีเศษไหมมีพอนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้เสร็จคราวนี้เราก็จะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะเขียนมันที่เรียบร้อยค่ะวันนี้วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558
ครที่เขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานักเรียนเขียนตัวอย่างโจทย์ไม่ต้องลอกนะคะเสร็จแล้วบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนักเรียนเขียนว่าอะไรคะนักเรียนต้องหาจำนวนเงินที่ขายมะม่วงก่อนถูกไหมคะอ้าวขายมะม่วงไปเท่าไหร่คะลุงดำขายมะม่วงไปเท่าไหร่ไปกี่กิโลกรัม435กิโลกรัมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนวิธีทำแล้วเขียนโจทย์ว่าจำโจทย์ได้ไหมจำโจทย์ได้ไหมคะได้ได้โจทย์คืออะไรคะลุงดำขายมะม่วงได้เท่าไหร่คะ435กิโลกรัมครูอนุญาตให้นักเรียนใช้อักษรย่อคำว่ากิโลกรัมเราใช้อักษรย่อว่ากกจุดดีมาก